สวัสดีครับผมเกษมทิพยะเมธากุลนะครับทุกท่านกําลังอยู่ในรายการมานี่พี่สอนครับรายการนี้เป็นรายการที่จะนำพา,าสาระความรู้ดีๆนะครับที่เกี่ยวกับดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเครื่องหมายหรือคาศัพท์ต่างๆเนีย่ยเอามาย่อยให้ง่ายที่สุดครับปราศจากซึ้งเงื่อนไขนะครับให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกันได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนักดนตรีอาชีพไม่จําเป็นต้องเรียนดนตรีหรือไม่จําเป็นที่จะต้องซีเรียสกับดนตรีมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจภาษาดนตรีได้แบบ ชิวๆกันไปเลยนะครับผมนะเอาละฮะสำหรับรายการของเราเนี่ยปกติก็จะเป็นการไลฟ์ทางช่องทางของ a c e b o o k นะครับนะก็สามารถที่จะชมกันได้เลยใครที่ชมกันอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อความนะครับอินบ็อกซ์หรือว่าคําถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่ชมไม่ทันเนี่ยก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับทางช่องทางของ u t u b e ครับไปที่เกษมจุด c h a n n e ครับนะก็จะ เยี่ยมชมได้เลยนะครับมีรายการย้อนหลังอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่รายการมานี่พี่สอนนะครับมีรายการอื่นๆด้วยมีรีวิวของด้วยแล้วก็มีการลงเพลงต่างๆโคปเวอร์เพลงต่างๆให้ฟังกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปเยี่ยมชมในช่องกันดูก็ได้นะครับผมนะอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาดูนะครับว่าวันนี้พี่จะสอนเรื่องอะไรนะฮะขออนุญาตอ่านตามตัวหนังสือวิ่งข้างล่างทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมนะไปเลยครับมานี่พี่สอนตอนที่70บ นะครับจำนวนผู้แสดงกับชื่อที่ใช้เรียกนี้นี่จำนวนนะของคนที่แสดงเนี่ยในส่วนของดนตรีคลาสสิกเนี่ยนะฮะก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะผสมนะครับการแสดงได้เยอะแยะมากเลย,เลยนะครับหนึ่งคนก็ได้2คน3คน4ี่คน5คน6คนโอ้ได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็รู้ไหมครับว่าแต่ละการผสมนะครับ ในจานวนต่างเนี่ยก็มีชื่อเรียกที่ต่างกันนะฮะแล้วมันก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับถือซะว่านะครับเนี่เป็นช่วงฤดูการสอบด้วยนะฮะยิ่งใกล้สอบแบบนี้นะฮะผมก็ได้อินบ็อกซ์ของอแฟนเพจมานะครับบางคนนะฮะก็ถามนะอันนี้เป็นคําถามเก่านะจริงๆผมติดค้างไว้เลยนะครับเขาถามว่าจํานวนคนเล่นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรจํานวนคนเล่น5คนเรียกว่าอะไร4คนเรียกว่าอะไรนะครับแล้วผมก็ติดเอาไว้นะแล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออ เรื่องนี้ก็น่าเอามาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็น เป็นความรู้นะครับเป็นชื่อเรียกก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใกล้สอบแล้วด้วยนะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะครับที่เรียนดนตรีก็แล้วกันนะครับครั้งหนึ่งนะฮะตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็เคยงงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะจำนวนของผู้เล่นเนี่ยกับชื่อเรียกมันไม่เหมือนกันหรอนะครับนะมันน่าจะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันหรือว่าเหมารวมไปเลยได้ไหมนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมีชื่อเล่นที่แตกต่างกันออกไป โอเคไหมครับนะผมเขียนไว้ตรงนี้ละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเรียกว่าอะไรนะครอ่ะมานี่นะครับผมเขียนเอาไว้ตรงนี้โอ้โหดูตรงนี้นะครับมีตั้งแต่2คนจนถึง10คนขึ้นไปนะครับนะหนคนเนี่ยนะผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละหนคนเนี่ยเราจะเรียกว่าโซโล่นะครับสมมุติว่าเราฟังดนตรีเนี่ยแล้วมีเขียนว่าโซโล่ทรัมเป็ตเนี่ยก็หมายถึงว่าทรัมเป็ตเนี่ย ใช่ไหมครับเล่นคนเดียวนะครับหรือว่าเดียเด่ยวเดี่ยวเดี่ยวนั่นเองนะครับผมนะเวลาเราเล่น2คนนี่ตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับเราจะเรียกว่า Duo, ะะดูโอนะฮะดูโอนะอันนี้อ่านว่าดูโอนะครับนะเป็นภาษาอิตาลีเนาะอ่านว่าดูโอนะครับสองคนก็อาจจะเป็นดูโอทรัมปเป็ตน,นะฮะดูโอคาริเนตนะครับหรือว่าเป็นดูโอการผสมผสานก็ได้นะครับเช่นเอ่อเปียโนโน,นะครับเอ่อกับ ชมโบนี้ก็เป็นดูโอได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เล่นตั้งแต่2คนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าดูโอนะครับสามคนครับสามคนเราจะเรียกว่าทรีโอนะครับทรีโอนะครับนะคล้ายๆกับภาษาไทยก็จะคล้ายๆกับไตนะไตรไตรลงอย่างเงี้ยนะครับนะก็จำง่ายๆกันหรือว่าจำมาจากคำว่า อทีที่แปลว่า3ก็ได้นะครับ3 3สามเนี่ยนะก็เป็น 3'O' ีนะครับสคนนี่อันเนี้ยจะเป็นจุดที่หลายคนค่อนข้างที่จะงงนะครับเพราะว่า4คนนะครับกับ5คนเนี่ยมันจะสะกดเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ออกเสียงคล้ายๆกันผมได้คําถามจากนักเรียนหลายคนนะครับว่า4กับ5เนี่ยก็จะจํางงแล้วก็สับสนนะครับก็ธรรมดานะครับเราไม่ได้เจ้าของภาษานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา พูดหรือเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะหลงลืมหรืออาจจะงงได้นะครับผมนะเอาล่ะนะครับสี่คนเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่าควอเต็ครับนะควอเต็นะฮะนะควอเตนะ,ะฟังดีๆนะห้าคนเราจะเรียกว่าควินเต็นะครับควินเต็นะควออ่าจริงๆผมนะวิธีการจําของผมนะวิธีการจําของผมเนี่ยควอเต็เนี่ยนะครับกับควินเต็เนี่ยผมจะแบบถ้าเกิดว่ามัน ผมจําว่าถ้าเกิดว่ามันกว้างนะผมอ้าปากคอเด็ดเนี่ยก็คือ4แล้วถ้าเกิดเล็กๆนะครับก็คือย่อยน้อีกนะเนี่ยควินเด็ดเนี่ยก็จะเป็น5นี่เป็นวิธีการจําแบบของผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปจําแบบอื่นก็ได้นะครับทวนตรงนี้นะครับสคนนะครับดู Duo, โอสคนทรีโอนะครับสคนอ่าควอเต็ดนะครับ5คนควินเด็ดโอเคไหมนะครับเอาละปกติส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆนักเรียนนะครับที่เป็นระดับ ชั้นมัธยมก็แล้วกันนะครับหรือว่าเป็นการเรียนแบบพื้นฐานเนี่ยก็จะเรียนรู้ตรงนี้แหละประมาณเนี่ยห้าคนไม่เกินนี่นะครับผมก็เป็นเหมือนกันสมัยผมเรียนแต่ก่อนเนาะโซโล่หนึ่งคนนะครับดูโอ้สองคนทริโอสามคนนะครับสี่คนก็จะเป็นควอเต็ดนะครับห้าคนก็จะเป็นควินเต็ดนี่นะครับแต่รู้ไหมครับว่ามันมีต่อมาอีกนี่นะครับนี่มาข้างล่างเลยนะครับหกคนเราจะเรียกว่าซิกเต็ดนะครับนะซิกเต็ดก็คือมาจากซิกนั่นแหละนะครับนะครับมามาจากคําว่า ซิกแปลว่า6นั่นเองนะครับซิกเจ็ดนะครับเคนก็คือเซปเต็ดนะฮะเซปเต็ดก็เหมือนเซเว่นนะครับนะซิกเซเว่นนะครับก็เป็นเซปเต็ดนะครับนะแคนก็จะเป็นออกเต็ดนะครับนะฮะออกเต็ดนะครับก็เหมือนกับออกตเวเบอร์อย่างเงี้ยนะครับออกเต็ดนะครับนะแต่ว่าอย่างละเียดเพิ่งงงนะถ้าเป็นออกตเวเบอร์มันจะเป็นเดือน10ถูกไหมจเป็นเดือน10จริงๆอันนี้มันก็ใกล้ๆกับเซปเทมเบอร์นะครับเซปเทมเบอร์ก็คือเดือน เดือนอะไรฮะเดือนกันยายนก็คือเดือน9นะแต่นี่เป็น7โอเคไหมครับนะเซปเต็ดออคเท็ดนะครับ9คนนะครับ9คนนี่ไม่ใช่โนไม่ใช่เอ่อเท็ดเท็ดมาหมดเลยเป็นโนเท็ดไม่ใช่นะครับ9คนเนี่ยจะเป็นโนเน็ตคับโนเน็ตเนาะโนเน็ตนะครับอ่าดูนะครับ6คนเป็นซิกเท็ดนะครับเซปเต็ดออคเท็ดแล้วก็โนเน็ตนั่นเองอ่าตอนนี้มาถึง9คนนะครับ ปกติส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราหาข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับชื่อจํานวนของผู้เล่นกับชื่อเรียกเนี่ยมันก็จะสุดแค่เท่านี้ครับแค่9คนเนาะนะครับจะมีแค่9คนนะครับดูโอทริโอนะครับควอเต็ดควินเต็ดเซกเต็ดนะครับเซเต็ดออกเต็ดโนนะครับก็จะมี9คนนะครับคำถามถามต่อว่าถ้ามัน10คนน่ะมันเรียกว่าอะไรนะครับนะสิคนตั้งแต่10คนขึ้นไปเนี่ยเราจะเรียกนิยมเรียกว่า Chamber องโอมเบอร์นี่นี่สคนขึ้นไป1นะ1 1ครับสิบสิบเนี่ย,ร 10, 11, เ,ยเราก็จะเรียกเป็นแชมเบอร์องโซมเบ r แล้วถ้าเกใหญ่กว่านั้นเนี่ยเราก็จะเรียกกันเป็นประเภทของวงละนะครับว่าจะเป็นวงแบบไหนออเคสตาราหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตั้งแต่10คนขึ้นไปเราจะเรียกว่าแชมเบอร์องโซมเบ r โอเคไหมนะอันนี้ก็จำง่ายๆอัโทวอีกทีนึงนะครับ หนึ่งคนเราเรียกว่าอะไรหนึ่งคนเราเรียกว่าโซโล่เนี่ยผมว่าทุกคนรู้แหละหนึ่งคนคือโซโล่สองคนดูโอ้สามคนทริโอนะครับสี่คนอะไรครับหัวเต็ดนะครับห้าคนควินเต็ดนะครับหกคนนะครับก็คือซิกน์นั่นเองนะครับซิกเต็ดนะครับเจ็ดคนก็เซเว่นได้นะครับเซเเต็ดนะครับนะครับแปดคนก็เป็นออกเต็ดนะครับเก้าคนเป็นโนเนตนะครับแล้วก็สิบคนขึ้นไปเราก็จะเรียกว่าแชมเบอร์ องสมเบอร์นะครับคราวนี้ทุกคนรู้ควศัพท์แบบนี้แล้วนะครับสาหรับ น้องๆนักเรียนนะครับนะคราวนี้ก็เราก็ต้องหาทริคแหละในการที่จะจำำําคําศัพท์พวกนี้นะครับว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับมันเรียกว่าอะไรแล้วก็มันสะกดอย่างไงด้วยนะครับเพราะนะเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับนะข้อสอบก็จะเป็นลักษณะของการที่เขียนนะฮะถ้าเกิดสะกดไม่ถูกเลยก็อาจจะได้แค่ครึ่งคะแนนแนะหรือว่าสะกดไม่ถูกบางทีอาจารย์ก็จะไม่ให้คะแนนเลยนะครับนะที่จํายากๆก็จะเป็น2อันนี้แหละนะที่มันคล้ายๆกันนะครับสคนก็คือ คอเต็นะครับห้าคนก็เป็นคนะินเะต็ดนะแก็หาวิธีกันจำเอาก็แล้วกันนะครับอ่ะและนี่ก็คือนะครับความรู้ที่เราสามารถที่จะเข้าใจกันได้แบบง่ายๆนะครับแล้วผมก็คิดว่า น้องๆนักเรียนน่าจะไม่งงกันนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงสอบด้วยก็สามารถที่จะนําเอาความรู้เนี่ยไปใช้สอบได้เลยนะครับหลายคนน่าอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่จําเป็นหรือเปล่าจริงๆแล้วมันจําเป็นมากๆนะครับในฐานะของผมเนี่ยผมเป็นนักดน,นตรีนะครับตอนเด็กๆผมก็เคยคิดว่าเอ้ยชื่อเรียกพวกนี้ไม่เห็นจําเป็นเลยนะครับแต่พอเราโตขึ้นนะครับในการที่เราจะไปเล่นวงต่างๆหรือว่าเราเห็นโน้ตแล้วเราจะต้องปฏิบัติต่างๆเนี่ยชื่อเรียกพวกนี้สำคัญมากและทำให้เรารู้ว่าเราจะเล่น กับเพื่อนๆเรากี่คนลักษณะการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับวงนี้มีกี่คนนะครับเราคือคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการประพันธ์เพลงนะครับเราก็สามารถที่จะแต่งเพลงแล้วก็ระบุเป็นได้เลยนะครับว่าเพลงของเราเนี่ยเล่นกี่คนนะครับใช้กี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยคนที่เรียนดนตรีเนี่ยต้องใช้พวกนี้แน่นอนนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีถามว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับในการที่จะเรียนรู้ชื่อพวกนี้นะครับนะสมมุติว่าผมเป็นคนฟังนะครับแล้วผม จะกำลังจะฟังเพลงเขียนว่าดูโอเนี่ยผมรู้เลยว่าเพลงเนี้ยเล่น2คนนะครับหรือว่าผมฟังเพลงแล้วผมเขียนว่าอันนี้เขียนว่าบรัสควินเต็ดเฮ้ยเพลงนี้ b รัสควินเต็ดแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะเป็นบรัสเล่น5คนนะครับหรือว่าอันนี้เป็นสติงควอเต็ดโอ้สติงควอเต็ดแปลว่าเป็นสติงนะครับเป็นเครื่องสาย4คนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชื่อเรียกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับ ฟังดนตรีได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวที่จะฟังดนตรีในรูปแบบที่เขากําหนดมาอย่างสนุกแล้วก็ติดตามได้แบบเขาเรียกว่ามีความรู้นะครับทาให้เราฟังแล้วดื่มดามันง่ายยิ่งขึ้นก็นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นความรู้ที่แบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปคิดเรื่องของชาร์ฟแฟกหรือสเกลเมเจอร์ไมเนอร์ให้วุ่นวายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการพักก็แล้วกันนะครับนะเป็นความรู้ที่น่าสนใจเลยทีเดียวเอาละครับก็สําหรับ มานี่ที่สอนในตอนนี้นะครับก็สําเร็จร่วงไปได้ด้วยดีนะครับเกี่ยวกับจํานวนผู้เล่นและชื่อที่ใช้เรียกนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมนะเอาละฮะเพียงแค่นี้ครับผมเกษมทิพยพยาเมธากุตขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเอาไว้พบกันในตอนหน้าครับบ๊ายบาย